ก็รถก็จะมีแต่เสียหายเปล่านะครับท่านไปปปช.เดี๋ยวต้องรอเขาแจ้งมาต้องรอแจ้งคือวันพรุ่งนี้10โมงเนี่ยเขาเรียกทนายสิทธาไปนะคือปปช.เขาก็น่าจะเร่งเร็วนะครับเพราะว่าเห็นเมื่อกี้พี่เจอทนายสิทธาที่ไทยรัฐเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนี้10โมงนัดทนายสิทธาไปสอบนะส่วนของพี่ก็เดี๋ยวต้องรอเขาแจ้งนะก็น่าจะต่อจากทนายสิทธานะครับนะก็มีรองภาคภูมิสัจพันธ์รองภูธรปริศนานันทกุลอะไรเงี้ยนะครับนี่คือสอบคดีนี้แต่ว่าคือตามกำหนดเดิมก่อนที่จะเกิดเหตุนี่คือเขานัดเวลานี้อยู่แล้วใช่ไหมเขานัดเวลาประมาณนี้แต่เขาไม่ได้บอกวันไหนเขาคือยังไม่ได้กำหนดวันไม่กำหนดวันใช่โอเคนอนนะครับแน่นอนเพราะว่าผมมีประเด็นเดียวที่เป็นประเด็นขัดแย้งอยู่ทุกวันนี้นะครับนะเพราะประเด็นอื่นก็ไม่มีนะครับก็มีประเด็นเดียวนะครับนะผมได้ให้ข้อมูลให้ตรงประเด็นแล้วนะครับนะเพราะว่าวันนี้คือผมต้องเรียกว่าในการทำหน้าที่วันนี้นะครับนะมันเป็นการทำหน้าที่ของผมสมัยเป็นผู้จัดการสำนักงานหลวงท้องเมืองมันอาจจะในการที่ผมมีหนังสือขอเลื่อนสัญญาไปที่ท่านผบ.ตร.นะครับนะในงานนั้นผมทำไป2ฉบับนะครับแต่อาจจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างเนี่ยไม่ทราบนะครับแต่ว่าในการทำงานมันต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับนะว่าอย่าลืมว่าไบโอเมตริกเนี่ยมันเป็นสมบัติชาติมันเป็นสมบัติของประชาชนเงินของมากกว่าล้านนะครับนะเพราะนั้นวันนี้บุคคลที่ถูกปปช.ตรวจสอบในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้สูญเสียประโยชน์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในสาเหตุที่เกิดขึ้นผมมีประเด็นนี้ประเด็นนี้นะครับนะก็มีการติดต่อผมจากผู้มีอำนาจเนี่ยให้ผมเข้าไปพบบ้างให้ผมเข้าไปเจรจาบ้างนะครับนะที่ผ่านมาเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ไปนะครับนะเพราะนั้นเมื่อไม่ได้ไปแล้วก็มีการให้ติดตามรถผมบ้างมีการให้เช็คเก็บป้ายรถผมบ้างนะมีการให้ติดตามรถผมด้วยมีการให้เช็คป้ายรถผมนะว่าผมใช้รถคันไหนบ้างอะไรบ้างคือเราเป็นตำรวจเก่านะครับเรารู้ว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยใครทำนะครับนะแล้วก็ผู้ขัดแย้งเราเป็นใครมันมีเรื่องเวลามาก่อนนะครับก็ผมก็จะพูดย้อนไปถึงเหมือนเมื่อปี59นะครับรถนักข่าวถูกยิงนะครับนะมันก็จะเป็นแผนชุดกรรมเดียวกันนะครับนะซึ่งมันไม่มีอะไรมันผิดเพี้ยนไปอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยที่ผมต้องออกมาพูดอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะถ้าผมไม่พูดเนี่ยสังคมก็จะไม่เข้าใจนะครับนะเพราะผมเนี่ยมันโดนจนหนักหนาสาหัสแล้วนะครับนะมันผมนี่เก็บตัวมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วอย่างวันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะต้องการโด่งดังหรืออะไรนะครับนะเพราะนั้นผมเรียนตรงว่าผมเดินไปหานักข่าวเนี่ยนักข่าวก็สัมภาษณ์ผมแล้วนะครับนะนี้นะครับนะแต่ว่าวันนี้มันโดนไม่รู้จะโดนยังไงแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เมื่อผมถึงทางตันเนี่ยผมก็ต้องออกมาแบบนี้นะครับนะต้องให้สังคมรู้ว่าผมประเด็นมันอยู่ไหนนะครับนะแล้วการตรวจสอบยังไงมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็ลองดูแล้วกันว่ารถนักข่าวเมื่อปี59นะครับที่ถูกยิงไปเนี่ยรถนักข่าวเมื่อปี59ถูกยิงไปเนี่ยจับคนร้ายได้หรือเปล่าแล้วเจ้าตัวที่ถูกยิงเนี่ยเขาก็รู้ว่าใครยิงนะครับเหมือนกันในวงการสื่อมวลชนก็รู้ว่าใครยิงนะแต่มันพูดไม่ได้นะครับเหมือนกันผมก็รู้ว่าใครสั่งใครทำนะครับนะก็ต้องเรียกว่าคนอย่างผมเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าทำผมหรอกนะครับนะถ้าไม่มีหน้าจริงหรือไม่ใหญ่จริงนะครับนะเพราะนั้นผมจะชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าที่ผมทำหนังสือไปเนี่ยมันมีผลนะครับมันมีผลแน่นอนนะครับนะแล้วก็ไอ้เรื่องไบโอเมตริกเรื่อง